ประสบการณ์โดนลูกเพจโกงตังย้อนกลับตอนที่ฉันนะคะเป็นสตรีมเมอร์ใหม่ๆเลยตอนนั้นเพิ่งหัดสตรีมก็มีน้องคนนึงนะคะทักแชทเพจข้อความมาบอกว่าพี่ครับผมไม่มีตังกินข้าวตืดๆๆๆเดี๋ยวตอนเย็นผมจะคืนด้วยความที่หญิงมันใจดีนะก็เลยโอนให้น้องเข้าไปค่ะ300ปรากฏว่าตอนค่ำไม่เห็นน้องเขาติดต่อมาหญิงเลยเข้าไปดูในแชทเพจปรากฏว่ามันขึ้นว่าบุคคลนี้ไม่สามารถติดต่อได้พูดง่ายๆว่าก็คือโดนบล็อกนั่นแหละจ้ะตัวหญิงเองก็มีติ๊กต็อกน้องเขานะคะซึ่งน้องเขาน่ะก็ได้ให้ไว้ซึ่งหญิงก็ทักไปนะคะว่าคืนเงินพี่เถอะถือว่าพี่ขอน้องเขาก็ตอบมาอยู่นะคะว่าครับซึ่งหญิงก็ไม่ได้อะไรนะคะหญิงก็บอกว่ามีเงินแล้วคืนพี่ด้วยน้องไม่ก็บอกเคครับมึงอีหลอกตอนนั้นกูไม่มีตังกินข้าวจริงๆกูเลยทักน้องเขาไปบอกว่าพี่ไม่มีตังกินข้าวหรอกคืนเงินพี่เถอะน้องมันก็บอกว่าครับอยู่นะและหญิงก็เลยแบบทักน้องเขาไปอีกเพราะว่ามันก็ผ่านมาประมาณนานละหญิงก็บอกว่ามีคืนยังน้องเขาบอกมี20ขายรหัสไม่ออกหญิงก็เลยบอกว่ามี20ก็ทยอยคืนก็ได้แล้วก็ผ่านมาอีกเดือนนึงนะคะเดือนสิงหานะคะหญิงก็เลยทักไปบอกคืนพี่เถอะ1เดือนแล้วนะคะวันที่8สิงหาหญิงก็เลยทักไปอีกว่าคืนเงินพี่เถอะได้คืนยังเอ่ย1เดือนแล้วเด้อก็ไม่มีการตอบกลับซึ่งน้องมันมาตอบข้ามปีเลยแกเห็นปะเนี่ยเดือนเมษาปีใหม่แล้วค่ะมันก็บอกว่าครับแต่ก็ยังไม่ได้สักบาทซึ่งวันที่2เมษายนนะคะหญิงเลยบอกว่าคืนตังค์พี่ได้ยังหญิงเลยตอบกลับไปซึ่งมาถึงตอนนี้นะคะจะสิ้นปีแล้วน้องก็ยังไม่คืนหญิงสักบาทแต่ว่าน้องมาเล่น TikTok ปกติเลยนะแบบยังออนแบบปกติเลยซึ่งหญิงก็เห็นอยู่คือหญิงก็เลยจะฝากเตือนทุกคนนะคะว่าเรื่องเงินทองเนี่ยระวังตัวกันด้วยเด้อซึ่งบางคนอาจจะมองว่าแค่300บาทเองพี่หญิงโอ้โหสำหรับ300บาทพี่หญิงนะบอกเลยว่าพี่ทำอะไรได้หลายอย่างมากก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆละกันจะได้ไม่โดนหลอกอีก